อ่ะ a m เราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแล้วเราเปิดพระคัมภีร์สดุดีบทที่100ข้อที่3นะครับวันนี้อยากจะนำพระเจ้านะพระเจ้าตอนหนึ่งเพื่อจะนำให้เราได้ร่วมกันในการทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้มีในชีวิตของเราและในโลกนี้คือการร่วมกันสร้างคิจาจักรของพระเจ้าเราอ่านด้วยกันนะครับจงรู้เถิดว่าพระยาวเวทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชา,ระชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุง่งหญ้าของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสลับพระวจนะทุกตอนที่มาถึงเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สลับพระดํารัสของพระเจ้าที่มาถึงเราวันแล้ววันเล่าตอนแล้วตอนเล่าและเราทั้งหลายขอน้อมรับพระวจนะของพระองค์ด้วยใจเชื่อฟังขอบคุณพระเจ้าสลับฤทธิ์อำนาจของพระวจนะที่ไม่ตายและมีชีวิต และทรงพลานุภาพตรวจสอบจิตวิญญาณของเราแทงทะลุเข้ามาในใจของเราเพื่อทาการวินิจฉัยและช่วยทําให้เราทั้งหลายพรักพร้อมในการกระทําการดีทุกประการและเติบโตขึ้นสู่ความไพ่บูรณ์ของพระเยซูคริสต์ขอน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าในเชาน้านี้และขอตอบสนองพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังถ้อยคําของพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้ครับ วันนี้พ,นพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในหัวข้อว่ากิจจักรที่อุดมสมบูรณ์กิจจักรที่มีความอุดมสมบูรณ์คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนในโลกนี้เราจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับเราต้องการความอุดมสมบูรณ์ในชื่อของเราเราอยู่บ้านเราเปิดตู้เย็นมาเราคงอยากจะเห็นอาหารอยู่ในตู้เย็นคงไม่อยากจะเห็นตู้โล,ล,ล่งๆและดูแห้งแล้ง เราเปิดกระเป๋าตังค์ออกมาเราคงอยากจะเห็นมีเงินอยู่บ้างเรากดเงินในบัญชีดูคงจะเห็นมีตัวเลขอยู่บ้างเราทำอะไรก็ตามเราคงอยากจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ทั้งในฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณพระเจ้าสนใจความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนของพระเจ้าซึ่งไม่ได้จํากัดเพียงแต่เรื่องของความมั่งคั่งในทางร่างกายหรือในทางทรัพย์สินแต่พระเจ้าทรงสนพระทัยชีวิตโดยรวมของเราว่าจะเป็น ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามน้ำพระทัยที่แท้จริงของพระเจ้าหรือไม่และกิจจักรของพระเจ้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะให้เราได้ช่วยกันสร้างขึ้นตามแผนการของพระองค์ให้เป็นกิจจักรที่มีความอุดมสมบูรณ์พี่น้องกิจจักรค,คือเครื่องมือแห่งอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงทำพระราชกิจของพระองค์อย่างน้อยสองประการาที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส,สิ่งแรกคือพระเยซูทรงสเสด็จมาเพื่อไถ่บาปเราทุกคนและพระองค์ทรงทำสำเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยการวายพระชนและฟื้นคืนพระชนประกาศว่าเมื่อผู้ใดที่เชื่อวางใจในพระเยซูเขาจะรับชีวิตใหม่และพระราชกิจประการที่สองที่พระเยซูทรงปรารถนาที่จะให้เราได้ร่วมกันทำพระเยซูทรงเริ่มต้นเอาไว้แล้วและพระองค์ปรารถนาให้เราสานต่อจนถึงความสำเร็จ นั่นคือการตั้งกิจจักรของพระเจ้าด้วยการประกาศข่าวประเสริฐนาคนกลับมาหาพระเจ้าสร้างเขาให้เป็นสาวกแต่ไม่ใชก่กระจายกันอยู่โดยลําพังตัวคนเดียวแต่อยู่รวมกันเป็นชุมชนของพระเจ้าเป็นกิจจักรของพระเจ้าจากนั้นกิจจักรคือน้ําพระทัยของพระเยซูที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาพี่น้องครับกิจจักรเป็นคําตอบของโลกนี้ ถ้ามีคําตอบอื่นถ้ามีเครื่องมือชิ้นอื่นที่พระเยซูบอกว่าทําอย่างอื่นก็จะเป็นคําตอบของโลกนี้พระเยซูคงบอกไว้แล้วแต่พระกัมพีบอกว่าว่าคิสตจักรคืคอคําตอบคริสตจักรค,คือที่เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าและคริสตจักรจะสามารถช่วยนําการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งผ่านทางคริสตจักรคนทั้งโลกจะได้รู้จักกับพระเจ้าผ่านทางคิสตจักรคนที่หมดความหวังใจจะรู้จักพระเจ้า ผ่านทางคิดจักรที่น้องพระเจ้าอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาธรรมชาติแต่เมื่อคนทั้งหลายมองเห็นคิดจักรเขาน่าจะได้เห็นพระเจ้าเองไหมครับเมื่อเขาได้มองดูชีวิตของท่านเขาน่าจะได้เห็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในชีวิตของท่านเพราะท่านคือคิดจักรของพระเจ้าพี่น้องครับแม้ว่าคิดจักรจะไม่ใช่ที่แห่งความสมบูรณ์ที่ปราศจากปัญหาคิดจักรอาจจะไม่ใชท่ที่ที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่คิดด้จักของพระเจ้าเป็นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ในจิตวิญญาณของเราเอเมนไหมครับคิดด้จักคือคําตอบที่จะช่วยให้เรารับการลื้อฟื้นในจิตวิญญาณนําชีวิตใหม่มาสู่ชีวิตของเราทําให้ครอบครัวที่แตกแยกกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งผ่านทางคิดด้จักทําให้คนที่หมดความหวังใจในชีวิตจะปิดชีวิตตัวเองจะฆ่าตัวตายกลับตัวกลับใจใหม่แล้วรู้ว่าชีวิตมีความหวังใจ เมื่อเขาได้อยู่ในกิจจักรของพระเจ้าคนที่ไม่มีเพื่อนเลยเขาได้มีพี่น้องมีเพื่อนที่สนิทยิ่งกว่าพี่น้องในสายเลือดก็ผ่านทางกิจจักรการเริ่มต้นใหม่การพักผ่อนการเยียวยารักษาบาดแผลก็เกิดขึ้นในกิจจักรและกิจจักรจะเป็นที่ทํำให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้ร่วมกันในการสร้างคิตจักรของพระเจ้าคิตจักรคือตัวท่านและคิตจักรคือชุมชนของคนที่มีพระเจ้าที่อยู่รวมกันพี่น้องพระเจ้าทรงปรารถนาให้คิตจักรมีความอุดมสมบูรณ์สะดุดีหนึ่งร้อยข้อสามที่เราอ่านมอสักครู่นี้พระกัมพีบ,บอกว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายที่น้องพระเจ้าทรงสร้าง เราทั้งหลายพี่น้องบอกคนข้างๆพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของคุณชีวิตของเราไม่ใช่ความบังเอิญของสังคมชีวิตเราไม่ใช่เป็นเพียงแต่ส่วนประกอบที่ไร้ค่าของสังคมแต่พระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายขึ้นมาอย่างงดงามพี่น้องมีความงดงามอย่างมากเพราะพระเจ้าทรงบรรจงสร้างท่านอย่างแตกต่างอย่างที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วพี่ผูต้ตอว่าและเรา เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์พี่น้องพระเจ้าทรงมองพี่น้องน่ารักเหมือนกับแกะอเานไหมไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงมองท่านน่ารักเหมือนแกะบางคนก็บอกว่าพระเจ้าทรงมองข้าม like ึงเหมือนแกะแล้วข้ามมึงก็ชักเตืเหมือนแกะเข้าไปทุกทีแล้วเพราะว่าเริ่มตัวอ้วนๆเริ่มตัวฟูๆขึ้นมาชักเตืเหมือนแกะเข้าไปทุกวันทุกวันแล้ว สมกับที่พระเจ้าทรงมองจริงๆพี่น้องพระกัมพีมักจะใช้ภาพของฝูงแกะภาพของทุง่งหญ้าภาพของผู้เลี้ยงที่ดูแลฝูงแกะเนี่ยเพื่อจะเปรียบเทียบชีวิตของเราชีวิตของผู้ที่เชื่อชีวิตของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักว่าเป็นเหมือนกับแกะน่ารักเหมือนแกะน่าทนุถนอมเหมือนแกะน่าเอ็นดูเหมือนแกะแต่ก็มีความอ่อนแอเหมือนแกะ ต้องมีคนคอยดูแลเราเกิดมาจากท้องคุณแม่เราก็ต้องมีคนช่วยตัดสายสะดือคงไม่มีใครใช่ไหมครับเกิดแล้วปั๊บเอากันไกลแย่งกันไกลจากหมอมาตัดตัวเองเลยแล้วก็เดินกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเกิดมาก็ต้องพึ่งพาใครสักคนหนึ่งก็งเปรียบเหมือนแกะเหมือนกันในทาง,ทางธรรมชาติที่มันต้องพึ่งพาผู้เลี้ยงแกะอยู่ตามธรรมชาติก็จะตายในที่สุดต้องมีผู้เลี้ยงต้องมีคนคอยดูแลฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงสร้างภาพเปรียบเทียบของแกะ ของทุ่งญ่าของผู้เลี้ยงเปรียบเหมือนชีวิตของผู้เชื่อในกิตจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนเราทั้งหลายที่มาอยู่รวมกันในที่นี่ที่เป็นชุมชนที่หน้าตาแกะที่เป็นชุมชนของคนที่เหมือนแกะน่ารักเหมือนแกะและมีจะมีผู้เลี้ยงจะมีความเป็นทุ่งญ่าที่อยู่ในกิตจักรของพระเจ้าฉะนั้นในเช้านี้เรามาดูด้วยกันว่าถ้าเราจะสร้างกิติจักรของพระเจ้าให้เป็นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นที่ที่เป็นคำตอบของโลกของชุมชนได้เราจะต้องทำอะไรบ้างองค์ประกอบของคิจจ SI ักรที่มีความอุดมสมบูรณ์มีอยู่3มสิ่งที่อยากจะยกมาให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้สิ่งที่หนึ่งคือการมีแกะที่หิวกระหายและเชื่อฟังคิจจ SI ักรที่มีความอุดมสมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วยฝูงแกะของพระเจ้าที่มีความหิวกระหายและมีความเชื่อฟัง เราทุกคนคือแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราคือแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระเจ้าเราทุกคนในที่นี้คือส่วนหนึ่งของคิดจักรของพระเจ้าที่พระเยซูทรงเป็นเจ้าของคิดจักรคิดจักรจะมีความอุดมจะเป็นที่หความอุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยก็ต้องมีแกะที่สุขภาพดีและแกะที่สุขภาพดีก็มักจะสะท้อนเป็นการกินอิ่มนอนหลับเชี่ยวฟังดี แกะที่สุขภาพดีหรือตัวทั่วๆไปถ้าเราเป็นคนที่มีสุขภาพดีก็คงจะเห็นได้จากการกินอิ่มนอนหลับกินอาหารอร็ดอร่อยอยากอาหารอยากกินตลอดเวลาเห็นอะไรก็อร่อยมันก็สะท้อนความมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนอนหลับฝันดีลม้มลงเอาหัวแตะหมอนนับหนึ่งถึงสามหลับเลยมันก็สะท้อนความมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดี ไม่สะดุง้งผวาตื่นมากางดึกตะโกนไม่อะไรเงี้ยฝันร้ายตะโกนไม่เงื่อแตกไม่มีความกังวลใจนอนหลับฝันดีและเป็นแกะที่มีความเชื่อฟังดีที่น้องท่าแกะอยู่ในทุ่งหญ้าของพระเจ้าแต่ไม่อยากอาหารไม่ยอมกินอาหารเดินเล่นซึมๆกระซึมกระซึมแล้วก็เดินไปในทุ่งหญ้าแม้ทุ่งหญ้าจะเขียวสดยังไงแต่ถ้าแกะไม่ยอมกินอาหารแกะไม่หิวกระหายหาอาหารก็คงจะเป็นแกะที่ มีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วก็คงจะเป็นคิดจักที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงไม่ได้และถ้าอยู่ในทุ่งหญ้าของพระเจ้าแต่เป็นแกะที่เที่ยวกินไปเรื่อยเดินตุปัตตุเปสตดเตะไปเรื่อยตกเขาตกเหวเที่ยวกินอะไรไปเรื่อยไม่เชื่อฟังเสียงของผู้เลี้ยงก็คงจะเป็นแกะที่สุขภาพไม่ดีและมีอันตรายอย่างแน่นอนฉะนั้นคิดจักที่มีความอุดมสมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วย ฝูงแกะของพระเจ้าที่มีสุขภาพที่ดีเอเมนไหมครับกิดจักรที่จะมีสุขภาพดีไม่ใช่กิจจักรที่มีอาคารสวยไม่ใช่กิดจักรที่ร่ำรวยด้วยเงินทองทรัพย์สินไม่ใช่กิดจักรที่มีอะไรให้ตลอดเวลาในทางกายทางทางกายภาพแต่เป็นกิดจักรที่ประกอบไปด้วยผู้เชื่อที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจและจิตวิญญาณนี่คือคิดจักรที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้า เราทุกคนจึงควรจะเป็นแกะที่หิวกระหายอาหารฝ่ายจิตวิญญาณแหมนไหมครับเราควรจะมาคิดะจักด้วยความหิวกระหายว่าเราอยากเติบโตขึ้นเราอยากเล็มหญ้าเพิ่มอีกในเช้าวันนี้เราอยากรับอาหารที่บำรุงเลี้ยงชีวิตของเราเราอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในเสี้ยววินาทีเสมอไปพระเจ้าทรง อดทนและรอคอยและพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านค่อยๆเล็มยง่าทีละคำทีละคำเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเด็กทารกที่คงไม่มีพ่อแม่คนไหนคาดหวังว่าก,กินนมมื้อเดียวจะโต,ตเป็นผู้ใหญ่เลยพ่อแม่ก็จะค่อยๆบำรุงเลี้ยงลูกของตนให้ค่อยๆเติบโตขึ้นพระเจ้ากับท่านก็เช่นเดียวกันแต่พระเจ้าคาดหวังกับท่านว่าท่านจะหิวกระหายอาหารฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสองบอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดเหมือนทารกแรกเกิดหิวอยากกินนมตลอดเวลาใครที่เคยเลี้ยงเด็กทารกก็คงจะทราบดีว่าเด็กทารกมีพฤติมีการ มีเรื่องที่ต้องทำไม่ไมกี่อย่างเท่านั้นเองก็คือกินกินแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็นอนปรารถนาน้ำนมฝ่ายจิตวิญญาณอยากกินนมอยากจะเติบโตขึ้นฉะนั้นพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราเป็นคิตตจักรที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ด้วยชีวิตของพี่น้องทุกคนที่ปรารถนาเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าเอาเมนไหมครับ และยอมบทที่ 10: ข้อสาพระกัมพีได้บอกเราว่าแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำมอ,อกไปคริสจักที่มีความอุดมสมบูรณ์ต้องมีแกะที่สุขภาพดีและมีความเชื่อฟังพระเจ้าข้อนี้บอกว่าแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านในที่นี้พระเยซูทรงเปรียบเทียบพระองค์เองเป็นดั่งผู้เลี้ยงแกะคริสเตียนที่สุขภาพดี และคิดได้จักที่จะอุดมสมบูรณ์จะต,ต้องเป็นคิดได้จักที่ประกอบไปด้วยผู้เชื่อที่มีความเชื่อฟังพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าอยู่เสมอไม่ได้ทําตามใจตัวเองไม่ได้ทําตามความปรารถนาของตนเองแต่ฟังเสียงของพระเจ้าและตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าฮีบรู13ข้อที่17พระเจ้าทรงมอบหมายให้คิดได้จักมีผู้นำมีผู้เลี้ยงที่คอยดูแลจิตวิญญาณ และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็ทรงปรารถนาให้คิดจักประกอบไปด้วยจิตวิญญาณที่มีความเชื่อฟังผู้เลี้ยงเชื่อฟังผู้ปกครองเชื่อฟังผู้นำเชื่อฟังคนในครอบผู้นำในครอบครัวเชื่อฟังพ่อแม่อย่างที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าข้อนี้บอกว่าจงนบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลายเพราะว่าเขาทั้งพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญ,ญาณของพวกท่าน อยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นฝูงแกะที่หิวกระหายด้วยและมีความเชื่อฟังด้วยเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังผู้ที่พระเจ้าทรงมอบหมายที่จะดูแลชีวิตของท่านตั้งแต่ในครอบครัวพ่อแม่ของท่าน ในคิดจากผู้เลี้ยงผู้นําในคิดจากและผู้ปกครองต่างๆที่เขานําท่านในทางของพระเจ้าถ้าใครนําท่านไม่ใช่ในทางของพระเจ้าท่านต้องเลือกให้ดีว่าท่านจะฟังพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดหรือฟังมนุษย์ที่อาจจะนําผิดทิศผิดทางไปบ้างแต่ที่สุดแล้วพระเจ้าสมองพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่พระองค์จะนําชีวิตของท่านพระองค์จะนําท่านไปสู่ทุ่งหญ้าที่เขียวสดขอให้เราเชื่อฟังพระเจ้า เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของกิ่จักที่มีความอุดมสมบูรณ์คือแกะที่หิวกระหายวันนี้พี่น้องหิวไหมครับเริ่มหิวแล้วใช่ไหมหิวข้าวแล้วนะหิวกระหายในจิตวิญญาณของพี่น้องไหมหิวกระหายที่จะอ่านพระคัมภีร์ไหมหิวกระหายที่จะสแสวงหาพระเจ้าในการนมันสก,การไหมขอให้เราเป็นเช่นนั้นคือเป็นฝูงแกะของพระเจ้าที่สุขภาพดีหิวกระหาย แล้วก็เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าสิ่งที่สองนะครับคิดจากที่อุดมสมบูรณ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งแรกคือแกะสิ่งที่สองคือทุ่งหญ้าที่เขียวสดและปลอดภัยทุ่งหญ้าที่เขียวสดและปลอดภัยพระกัมพีนที่เราอ่านมาสักครู่นี้บอกว่าเราเป็นประชากรเราเป็นแ,แกะแห่งทุ่งหญ้าของพระเจ้าที่น้องทุ่งหญ้าของพระเจ้านั้นเขียวสดกิจจากของพระเจ้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณ ความรักความเมตตความความรักมิตรภาพเพื่อนชีวิตใหม่และความหวังใหม่ในชีวิตของเรานี่คือทุ่งหญ้าของพระเจ้าสดุดียี่สามข้อหนึ่งถึงสองบอกว่าพระยาวเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแกะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูท่านดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนน้องในทุ่งหญ้าของพระเจ้าไม่มีความขัดสนเอเมนไหมครับ ไม่มีความขัดสนจิตวิญญาณชีวิตของท่านอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้ดีว่าท่านกระเพาะใหญ่แค่ไหนพระองค์จะให้ท่านได้มีอาหารประจําวันพระองค์จะเลี้ยงดูท่านอย่างพอดิบพอดีพระเจ้าทรงรู้ว่าท่านมีความต้องการอะไรบ้างในชีวิตพระองค์รู้ว่าท่านมีหนี้ขนาดไหนพระองค์รู้ว่าท่านมีภาระมากขนาดไหนพระเจ้าจะพาท่านไปสู่ความไม่ขัดสน พระลงทรงนำทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระลงทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพี่น้องนี่คือบทบรรยายของกษัตริย์ดาวิดในท่ามกลางปัญหาชีวิตที่เขาถูกรุมร้อนรุมเร้าอยู่ในช่วงเวลานั้นมีปัญหาชีวิตมากมายมีการมีศึกสงครามมีการต่อต้านมีการข่มเหงมีปัญหาหลายอย่างแต่เขารู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่อ และเขาบอกได้อย่างงดงามว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงพระเจ้าดุูเลี้ยงแกะดาวิดเป็นคนเลี้ยงแกะมาก่อนก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ฉะนั้นดาวิดเข้าใจดีว่าความรู้สึกของผู้เลี้ยงแกะที่มีต่อฟูงแกะเป็นยังไงและพอเขารู้จักกับพระเจ้าเขาก็เลยรู้ว่าพระเจ้าดูแลเขาเหมือนที่เขาเคยดูแลแกะและยิ่งไปกว่าเขาดูแลแกะซะอีกเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศเอเมนไหมครับ พระองค์จะนำชีวิตของท่านไปยังริมน้ําแดนสงบวันนี้ท่านอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีความกังวลอาจจะมีความเครียดอาจจะมีความเศร้าใจอาจจะมีปัญหาหลายอย่างในชีวิตแต่อย่าก,กังวลไปถ้าท่านมอบชีวิตของท่านให้พระเจ้าทรงนำถ้าท่านยินดีที่จะให้พระเจ้านำหน้าท่านไปนับจากวันนี้เป็นต้นไป พระเจ้าจะนำท่านไปยังริมน้ำแดนสงบท่านจะนอนหลับฝันดีท่านจะผ่อนคลายจากความกังวลท่านจะหายเหนื่อยและเป็นสุขเพราะพระเจ้าทรงรักท่านจะทรงนำท่านไปสู่ทุ่งหญ้าที่เขียวสดและปลอดภัยพี่น้องครับเราทั้งหลายเป็นแกะของพระเจ้าคิดไจากคือที่ที่จะเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวสดสำหรับชีวิตของท่านและเป็นริมน้ำแดนสงบ เป็นดังเป็นเหมือนกับที่ลีภัยจากศึกสงครามท่านอาจจะมีความตึงเครียดมาตลอด6วันในชีวิตทุกวันที่ท่านมาคิดด้จักขอให้เป็นเวลาแห่งการพักสงบในพระเจ้าเห็นไ,ไหมครับเป็นเวลาที่ท่านท่านละจากความกวนกวายของโลกละจากโทรศัพท์มือถือที่มีเรื่องอะไรลกลุงลังไปหมดละจากสิ่งที่รบกวนจิตใจแล้วสละเวลาของท่านได้พักสงบในพระเจ้า ทุกครั้งเมื่อนมัสก,การอย่าให้เพลงนมัสก,การมาตีกับบทตีกับเรื่องราวอะไรมากมายร้องไปก็กังวลใจไปแต่พี่น้องจัดเวลาเพื่อจะอยู่ในที่ริมน้ําแดนสงบของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อยีบอถึงยีบอกว่าพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คิดจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆสิ่งคิดจักเป็นพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์พี่น้องดีใจไหมครับคิดจักรคือความบริบูรณ์ของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นศรีรษะของคิดจักรพระเยซูทรงเป็นเจ้าของคิดจักรและเจ้าของผู้นี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักมั่นคงที่มีต่อฝูงแกะของพระองค์เลยเจ้าของผู้นี้ไม่เคยเปลี่ยนใจไล่ใครออกพระเยซูไม่เคยไล่พี่น้องออกจากโบสถ์ต่อให้พี่น้องทําผิดกี่ครั้งขาดงานเกินสามวัน เจ้านายคนนี้ก็ไม่ไล่ออกต่อให้พี่น้องจะโกหกจะผิดพลาดจะคดโกงถ้าพี่น้องกลับใจเจ้านายคิดจักคนนี้ใจดีมากพร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็ต้อนรับกลับสู่บ้านเหมือนเดิมทุกอย่างพี่น้องนี่คือที่คือคิดจักของพระเจ้าคิดจักคือที่เห็นความปลอดภัยของชีวิตท่านเอเมนไหมครับแม้เราไม่สมบูรณ์ แม้เราไม่สมบูรณ์แม้เราผิดพลาดบ้างแม้เราอาจจะอาจจะมีบุค,คลิกบางอย่างที่ไม่ถูกใจบางคนแม้บางคนอาจจะพูดจาไม่ถูกหูเราอยู่บ้างแต่ที่นี่เรามีความจริงใจให้กันเราไม่มีหน้ากากใส่กันเหนไหมครับี้องดูคนข้างๆซิมีหน้ากากไหมครับไม่มีหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมอลองยิ้มให้คนข้างๆได้ไหมว่ายิ้มแบบมีหน้ากากไหมครับดูสดชื่นดีใช่ไหม เราอยู่ที่นี่ด้วยความจริงใจเรานั่งเก้าอี้เหมือนกันหมดไม่มีเก้าอี้ VIP ในห้องประชุมนี้ทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนเป็นแกะของพระเจ้าเหมือนกันที่นี่คือที่แห่งความปลอดภัยท่านจะมาด้วยเงินบาทเดียวหรือมาด้วยเงินหนึ่งล้านท่านก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าเหมือนกันในสายพระเนรพระเจ้าท่านจะมีความสามารถล้นฟ้าปริญญาเอกห้าใบหรือถ้าไม่ไม,ไมีไม่มีการศึกษาเลยอ่านหนังสือไม่ออกท่านก็มีคุณค่าในสายพระเนรพระเจ้า ท่านจะมาแบบเต็มความสามารถโอ้โหทำอะไรก็ได้เป็นสารพัดช,ช่างเลยหรือท่านจะทําอะไรไม่เป็นเลยได้มาได้แต่มานั่งยิ้มๆแล้วก็อธิษฐานด้วยกันท่านก็มีคุณค่าในสายพระเนรพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้มองคุณค่าท่านแต่ภายนอกพระองค์มองว่าท่านคือแกะที่น่ารักที่สุดเห็นไ,ไหมครับมีคนเขาไปทำสีติอันหนึ่งก็อ่านแล้วก็สนุกดีเขาบอกว่า มีคนไปนรวบรวมตัวเลขนะครับสถิติการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในที่ต่างๆอันนี้ที่อเมริกานะครับแล้วก็ได้ให้คําแนะนําของการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากสิ่งเหล่านี้เพื่อจะไม่ต้องเสียชีวิตเขาบอกว่าขอให้เราหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะเพราะว่า20%ของอุบัติเหตุเกิดบนท้องถนนอย่าอยู่แต่ในบ้านเพราะ17%ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้าน จงหลีกเลี่ยงการเดินบนถนนหรือบนทางเท้าราะอุบัติเหตุ14%อาจเกิดขึ้นกับคนเดินเท้าจงหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยเครื่องบินรถไฟเรือพะ16%ของอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับการเดินทางเหล่านี้ที่เหลือ33%เป็นการตายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังนั้นจงหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาล สุดท้ายแล้วไ,ไหนไม่ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามคุณคงดีใจแน่ๆเพราะมีเพียง0.001%ของการตายเกิดขึ้นระหว่างการประชุมนมมัสการในกิจจักรและการเสียชีวิตเหล่านั้นมักมีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกายก่อนหน้าจะมาโบสถอยู่แล้วอนั้นมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีใครตายในโบสถ์ระหว่างการมาโบสถในช่วงครึ่งวันเช้านี้ จะไม่มีใครตายตอนนี้แน่นอนเพราะว่าเรามาที่แห่งนี้จริงๆถ้าเราจะตายไปก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าสงไม่น่าเสียใจอะไรมากเพราะว่าเรามีที่ที่ปลอดภัยที่สุดกว่าในโลกนี้อีกนั่นคือที่ไหนครับบนสวรรค์ฉะนั้นพี่น้องถ้าเราอยู่ในกิจจักรของพระเจ้าจะอยู่ในโลกนี้ก็ปลอดภัยเพราะเพียงแค่0.001ตายระหว่างนวัตการ ต่อแต่ต่อให้เราจะเป็นหนึ่งใน 0. 0 0 1นนอร์นั้นเราก็ปลอดภัยอยู่ดีเพราะว่าเรามีบ้านบนสวรรค์ที่รอเราอยู่และเป็นบ้านนิลันดอนที่มั่นคงปลอดภัยไม่มีใครมาย,ยึดธนาคารไม่สนเพราะว่าปลอดหนี้บนสวนรรค์เขาไหมครับจากนั้นกิจจักที่มีความอุดมสมบูรณ์จะต้องเป็นกิจจักที่เป็นทุ่งหญ้าที่เขียวสดมีความปลอดภัยและทุ่งหญ้าที่เขียวสดนั้น จะเขียวสดได้ก็ด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งเทศนลิกาบทที่สองข้อสิบสามบอกว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกําลังทํางานอยู่ภายในท่านที่เชื่อพระวจนะพระเจ้าเป็นอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของ คิดจากของพระเจ้าฉะนั้นคิดจักต้องสอนพระวจนะพระเจ้าคิดจักต้องยึดหลักพระวจนะพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนต้องท่องจําพระวจนะพระเจ้าต้องอ่านพระวจนะพระเจ้าเป็นประจําวันเอเมนไหมครับถ้าเรากินข้าววันละสามือ้อห้ามื้อแปดมื้อเราควรจะอ่านพระคัมภีร์อย่างน้อยวันละหนึ่งมือ้อเพื่อเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของเราเอเมนไหมครับอย่าอ่านพระคัมภีร์แค่คําเดียวข้าแต่พระเจ้าแล้วก็หลับไปอ่านให้จบบริบท เพื่อจะกินอาหารไม่ได้กินข้าวไปครึ่งช้อนจะเอาเข้าปากแล้วหลับทิ้งข้าวไปไม่มีทางจะแข็งแรงฉะนั้นจงอ่านพระวจนะของพระเจ้าและความอุดมสมบูรณ์แห่งทุ่งหญ้านี้ไม่นีมีแต่พระวจนะพระเจ้าแต่ต้องมีความรักและความเอาใจใส่เป็นดั่งทุ่งหญ้าที่แกะทุกตัวจะได้รับเท่าเทียมกันด้วยยอห์น13ข้อส4บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่พวกท่าน คือให้รักกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราพี่น้องครับความเขียวสสกอลทุ่งหญ้าไม่ได้มีเพียงแต่พระวจะนะพระเจ้าแต่ต้องมีความรักความเอาใจใส่ที่เกิดขึ้นจากพี่น้องที่อยู่ด้วยกันในฝูงชน ในชุมชนของพระเจ้าเอเมนไหมครับขอให้เราเป็นคิดจักรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวสดและปลอดภัยมีความมั่นคงทุกคนยอมรับกันไม่มีการขับไล่กันไม่มีการลังเกียจกันมีแต่การต้อนรับเข้าสู่ทุ่งหญ้าแห่งนี้และเต็มด้วยพระวจนะพระเจ้าเล่มตรงไหนก็เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณและอุดมไปด้วยความรักและความเอาใจใส่ที่พี่น้องมีต่อกันและกัน เอเมนนะครับสิ่งที่สามที่เป็นองค์ประกอบของกิจักรที่อุดมสมบูรณ์คือการมีผู้เลี้ยงที่เข้มแข็งและอุทิศตัวในทุ่งหญ้าของพระเจ้าใน,ในคนกิจักรของพระเจ้าไม่เพียงแต่มีฝูงแกะมีทุ่งหญ้าแต่จะมีผู้เลี้ยงด้วยหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อสองถึงสบอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่าน ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อํานาจบาดใหญ่คมเหงผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นพี่น้องครับแม้พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เลี้ยงที่สูงสุดยิ่งใหญ่ของชีวิตเราและพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ดนใจเราให้เกิดการกลับใจและบังเกิดใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทํางานในใจของท่านให้เปลี่ยนแปลงชีวิตมีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงท่านให้เติบโตขึ้นในทางพระเจ้าแต่อย่างไรแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยพระเจ้าก็ยังทรงใช้ให้มนุษย์ได้ดูแลกันและกันดุดผู้เลี้ยงที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าฉะนั้นคิดจากที่อุดมสมบูรณ์จะต้องเป็นคิดจากที่เต็มไปด้วยผู้เลี้ยงฝูงแกะที่มีคุณภาพผู้เลี้ยงที่เข้มแข็งผู้เลี้ยงที่อุทิศตัวเพื่อ ฝูงแกะของพระเจ้าเพื่อการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าในหนังสือเรื่อง Making a Permanent Difference ของเบนจาม,มินว่งนะครับได้สรุปหน้าที่7ประการของผู้เลี้ยงเอาไว้ได้น่าสนใจและชัดเจนน้องไปฟังรายละเอียดได้ในเพจผมนะครับได้ไลฟ์เอาไว้ถึงเรื่องนี้มีอยู่7อย่างที่เป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงซึ่งผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราได้ช่วยกันในการ สร้างชีวิตเราและให้พระเจ้าสร้างเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเช่นนี้หนึ่งคือจงเป็นผู้ฟังที่ดีสองจงเป็นนักอธิษฐานเผื่อฝูงแกะในความดูแลของท่านสามจงเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนจนคนเห็นจับต้องได้สี่จงเป็นผู้แนะนําแนะนําเขาจากประสบการณ์ชีวิตของท่านจากความเข้าใจของท่านห้าจงเป็นผู้ช่วยเหลือในการเดินทางฝ่ายจิตวิญญ,ญาณหกจงเป็นผู้ฝึกสอนเป็นโค้ชที่ดี อดทนค่อยๆถ่ายทอดยกระดับฝูงแกะที่เราดูแลอยู่ให้เขาเติบโตขึ้นในพระเจ้าและเจ็ดจงเป็นคนกลางที่ดีอย่าหวงคนเอาไว้อย่าคิดว่าเราเป็นคำตอบทุกเรื่องสำหรับฝูงแกะที่เราดูแลถ้าเรื่องใดเราทำไม่ได้จงเป็นคนกลางส่งต่อไปให้คนที่เขาทำได้พี่น้องครับถ้าเราทุกคนร่วมมือกันเป็นผู้เลี้ยงที่เข้มแข็งและอุทิศตัว คิดดจากของพระเจ้าก็จะอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนพี่น,อน้องเขาชีวิตผมแล้วก็ชื่อของภรรยาผมอาจารย์อ้นเนี่ยผมอยากเล่าสั้นๆว่าเราเองก็เติบโตขึ้นมาจากการมีผู้เลี้ยงที่ดีเหมือนกันผู้เลี้ยงผมคนแรกนะครับชื่อพี่ป๊อกสุขุม้ม่วารีถ้าฟังไลฟ์นี้หรือเผลอมาดูวิดีโอตอนนี้ก็ขอรู้ว่าผมเอ่ยชื่อพี่ป๊อกออกไว้นะเขาเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมาคนหนึ่งนะครับจบแค่ม3เอง แล้วก็มาเรียนต่อพระคิสธรรมจนจบปริญญาตรีเป็นคนยากจนครอบครัวแตกแยกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอายุมากกว่าผมประมาณ10ปีเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรเป็นของตัวเองเลยในโลกนี้เพราะเขาอุทิศตัวเพื่อฝูงแกะรับใช้พระเจ้ามาตลอดชีวิตแต่สิ่งที่พี่ป๊อกเขาสะสมไว้ในสวรรค์คือการทุ่มเทดูแลลูกแกะของพระเจ้ารวมถึงผมด้วยในช่วงแรกๆของการเชื่อพระเจ้าเขาเป็นคนทําอาหารอร่อยมาก จึงได้ใจผมตั้งแต่วันแรกที่ผมที่ผมเชื่อเพราะว่าเขาพาไปเลี้ยงข้าวที่บ้านแล้วเขาค่อยๆดูแลอดทนกับผมในความเป็นเด็กที่ดื้อรั้นแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างแต่เขาค่อยๆสอนวางรากฐานพรกคมภีร์ให้ผมคนที่สองคืออาจารย์ประวิทย์หรืออาจารย์เดวิดนะฮะเป็นคนที่ลงรายละเอียดกับชีวิตผมอย่างมากนะครับเอาใจใส่ลงรายละเอียดขัดเกลาผมในการเป็นผู้รับใช้ในการเริ่มต้นในการเป็นผู้นํา ผมเป็นคนที่มีความสามารถน้อยที่สุดในบรรดาลูกแก่ของอาจารย์ประวิตย์เป็นคนที่โดดเด่นน้อยที่สุดในบรรดาลูกแก่ที่มีหลายหลายสิบคนเป็นคนธรรมดามากเรียนหนังสือก็ไม่เก่งนําอะไรก็ไม่ได้เป็นคนมีความสามารถต่ําสุดแล้วก็ดูมีศักยภาพน้อยสุดแต่เพราะว่าอาจารย์เดวิดเขาไม่ได้มีความรู้สึกของการมองคนเพียงแต่ปัจจุบันแต่มองไปยังอนาคตมองเห็นมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในชีวิตของลูกแก่ทุกตัว จึงเอาใจใส่แล้วก็ค่อยๆขัดเกลาผมแล้วผมยอมรับเลยว่าผมได้อะไรหลายอย่างมากในการดำเนินชีวิตและในการรับใช้พระเจ้าก็โดยอาจารย์ปวิดที่เป็นพี่เลี้ยงมาหลายปีทีเดียวอาจารย์อ้นก็เช่นเดียวกันพี่เลี้ยงคนแรกในะชื่อนุย้ยเป็นคนธรรมดาเหมือนกันแต่เป็นคนที่มีความน่ารักคือจะคอยนัดทานข้าวคอยหนุนใจให้ความอบอุ่นดูแลเป็นเพื่อนในกิจจักร แต่นุ้ยเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับผมเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเกือบ1ิบปีที่แล้วก็เขาก็สบายอยู่กับพระเจ้าคนที่สองนะครับคือผมเรียวกว่าพี่บีสันสนีตอนนี้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์และอยู่ทางใต้สันสนีจันอนุภาพเป็นคนที่คอยดูแลภรรยาผมช่วงรอยต่อระหว่างการเป็นนักศึกษาและการเป็นคนทํางานเป็นคนที่เข้มงวดเอาจริงเอาจังและเป็นแบบอย่างอย่างมากในการรับใช้พระเจ้าคนที่สามที่ดูแลจัน อนมายาวนานที่สุดคืออาจารย์พิมพ์ลอยสุขิพัฒน์โมลีนะครับหรืออาจารย์ตุ๊กท่านเป็นภรรยาศีบางคิดจักโดยพระคุณภรรยาของศาสนาอาจารย์เกียงไกลหรืออาจารย์โปรเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการชักนําให้อาจารย์อ้นได้พบกับผู้ชายที่ดีสุดในโลก <laughs> <laughs> ผมจึงต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง <laughs> ที่ได้ชักนําเข้าสู่วงการ แล้วเราก็ได้แต่งงานเพราะว่าอาจารย์ตุ๊มเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากอบอุ่นแล้วก็คอยดูแลให้กําลังใจอยู่เสมอไม่เคยหมดความหวังใจในชีวิตของฝูงแกะสักใครสักคนเดียวเลยพี่น้องครับถ้าเรามีผู้เลี้ยงที่ดีถ้าเรามีผู้เลี้ยงหรือถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่แน่ๆผมมั่นใจเลยว่าวันนี้ผมเชื่อพระเจ้าเป็นเด็กม .4 พี่ป๊อกสุขุมไม่มีทางเห็นผมในวันนี้แน่นอน ไม่มีทางจะเห็นอนาคตแต่พราะเขาอดทนค่อยๆดูแม้ผมเป็นเด็กมัธยมคนหนึ่งค่อยๆดูแลอดทนให้ความหวังใจวางรากฐานพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าเขาภูมิใจมากแน่ๆที่เขาได้อุทิศและลงแรงลงเวลาพี่เลี้ยงของเราเช่นเดียวกันและเราเองก็เช่นเดียวกันด้วยที่ต้องทำหน้าที่เหล่านี้เกรกลอรีนะครับนักเทศนักประกาศพระกิตติคุณแห่งแคลิฟอร์เนียเนี่ย ได้กล่าวถึงนักเทศผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหลายคนที่คนส่วนใหญ่รู้จักแต่มีใครที่อยู่แต่มีมีใครบางคนเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังคนที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ที่ไม่มีใครรู้จักเอ็ดเวิร์ดคิมเบลคนแรกครูสอนระวีวัลศึกษาในกิจจักเด็กครูธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่มีภาระใจในการสอนพระคำของพระเจ้า เป็นคนไม่มีชื่อเสียงเฝ้าติดตามสั่งสอนอบรมพระคัมภีร์ให้กับเด็กหนุ่มผู้มีอาชีพซ่อมและขายรองเท้าที่ชื่อว่า D.L. m o o มูดีจนเดียมูดดีนั้นเติบโตขึ้นมาอุทิศถวายชีวิตและเป็นนักประกาศผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่นำคนเป็นแสนมารู้จักพระเจ้าด้วยคำสอนและคำเทศนาที่เต็มลทลิเดชของพระเจ้าของ d l เ o o มูด ทำให้ชายหนุ่มคนหนึ่งได้สํานึกในพระคุณของพระเจ้าและยอมอุทิศถวายตัวจะเป็นนักเทศประกาศผู้มีชื่อเสียงในเวลาต่อมานั่นคือบิลลี่ซันเดย์พระพรยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นคําเทศคําสอนของบิลลี่ซันเดย์ได้ทําให้มอร์เดคไคแฮมยอมจํานนต่อพระเจ้าที่เมืองนอสคาอรลนาพระเจ้าทรงใช้มอร์เดคไคแฮมด้วยคําเทศนาที่เล่งเราและท้าทายทําให้พ่อลูกคู่หนึ่ง ไม่อาจปฏิเสธการทรงเรียกและได้ยอมตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าโดยเฉพาะลูกที่ท่านโมเเดคไคได้กล่าวเป็นคำพยากรณ์ว่าเขาจะร่วมเปลี่ยนโลกกับพระเยซูและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆคนที่ร่วมเปลี่ยนโลกกับพระเยซูในวันนี้ก็คือบิลลี่เกรแฮมที่เดินทางไปประกาศบกิติคุณทั่วโลก ท่านเทศนาบางครั้งมีคนฟังถึงกว่า100ล้านคนผ่านทางการถ่ายทอดตลอดชีวิตของท่านเทศนาให้คนฟังมาแล้วกว่า210ล้านคนในกว่า185ประเทศทั่วโลกมีคนเกือบ3ล้านคนได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ผ่านคําเทศนาของบิลลี่เกรแฮมจนท่านได้รับฉายาเมื่อท่านเสียชีวิตว่าเป็นอเมริกาสปาสเตอร์หรือสีบานของสหรัฐอเมริกาเกรกลอรี่กล่าวสรุปว่า บุคคลที่ควรได้รับคำสรรเสริญที่แท้จริงคือครูรวีวัลศึกษาที่ชื่อว่าคิมโบเพราะเขามีส่วนในการสร้างนักเทคผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4คนในเวลาต่อมาเขาอาจจะไม่เห็นอะไรเลยจากเด็กคนนั้นที่เขาดูแลและเอาใจใส่เขาอาจจะไม่เห็นอะไรเลยกับชีวิตของเด็กบางคนที่เขานั้นทุ่ <iałem S 1> <dragon Burada S 2> มเทชีว and ิตให้ในเวลาสั้นๆบางปีที่เขาทุ่มเทชีวิตให้ เขาอาจจะไม่เห็นอะไรเลยจากการที่อุทิศตัวดูแลเใจใส่ไปตามเด็กคนนั้นถึงบ้านไปสอนพระคัมภีร์เด็กคนนั้นฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจจนสุดท้ายผมเชื่อว่าเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเขามองลงมาจากเมืองสวรรค์พี่นองครับวันนี้พี่น้องอาจจะเป็นพี่เลี้ยงใครบางคนอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นครูระวีในคิดจจักเด็กที่วิ่งไล่ล่าเด็กไล่ตามจับเด็ก ท่านอาจะเป็นพ่อแม่ของลูกที่อาจจะดื้ออยู่หรือว่าต้องรับการเคี่ยวเข็นบางอย่างอยู่อย่าหมดความหวังใจในการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเอเมนไหมครับอย่าหมดความหวังใจในใครสักคนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่หมดความหวังใจพระเจ้าจะสามารถทํางานในชื่อของเขาได้และในวันนี้เราน่าจะเห็นแบบอย่างของคิมโบว่าเขาอุทิศตัวในการเป็นผู้เลี้ยงในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณ วันนี้เราน่าจะร่วมกันในการถวายตัวของเราเช่นเดียวกันว่าข้าพเจ้าอยากจะเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าข้าพเจ้าอยากจะดูแลใครสักคนหนึ่งสองคนสามคนถ้าพระเจ้าเมตตาก็ดูได้มากกว่านั้นอีกถ้าพระเจ้าทรงอวยพรเราถ้าพระเจ้าทรงใช้เราขอให้เราได้ร่วมมือกับพระเจ้าเพราะคิดไจักที่จะอุดมสมบูรณ์ได้จะต้องมีผู้เลี้ยงที่เข้มแข็งและอุทิศตัว พี่น้องครับในเช้าวันนี้ให้เราได้ยินขึ้นด้วยกันดีไหมครับและเราจะอธิษฐานด้วยกันว่าขอให้เราเป็นทั้งสามสิ่งนี้สิ่งที่หนึ่งให้เราอธิษฐานว่าให้เราเป็นแกะของพระเจ้าที่มีความหิวกระหายและอยากเติบโตขึ้นและให้เราดอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าให้เราเป็นผู้ช่วยกันในการสร้างกิจจักรแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพระวจะนะและด้วยความรัก และให้เราอธิษฐานว่าขอให้เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าให้น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ที่ในเช้าวันนี้เราทั้งหลายได้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราเองจะเป็นฝูงแกะที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าเป็นฝูงแกะที่ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ